โรงพยาบาลครับผมมาว่าจากไหนจากมาจากนนทบุรีครับนนทบุรีครับผมใช่มั้ยคะครับผมเพราะว่าเด็กเขาโทรบอกก็เลยรีบมาครับครับครับเพื่อจะมีกิจการอยู่เส้นบางกรวยไซน้อยครับกิจการที่ว่านั้นคือหมูรถโอ้รถโอ้ทำสีทำเสื้องเขาก็ทำเครื่องทำอะไรโอเคครับทำแท็กซี่เลยขายรถด้วยอยู่ในเส้นบางกรวยไซน้อยครับผมป่ะโอ้โหห้องเจ็ดไปค่อยไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในกระโตกระตากนะครับมันกลับเลยปะไม่ใช่แต่คือเก็บอยู่รอทำพอดีมาลงแล้วเจอพี่ดินพอดีเลยเอาเก้าอี้มาให้แต่งงานตรงนี้ไงงานขาขาไม่เกี่ยวทบอีกก็คือบอกเขาว่าจะขอเลื่อนการผ่าตัดสักอาทิตย์นึงนะก็คือภายในอาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นยังก็อยากให้แบบลองสแกนดูก่อนแต่เขาก็ยังเหมือนว่าเขาบอกเขาเตรียมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีคุยกับญาติอีกทีละกันแต่ทางญาติผมกับที่ว่าก็คือคุยกันแล้วว่าโอเคเรามาทางนี้หวังนะคือว่าจะไม่ผ่านแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้แบบอะไรเชื่อแสงง่ายนะแต่ว่าพอประสบพบเจอเองมันก็เป็นแบบอย่างตรงเนี้ยที่มันปวดขึ้นเนี้ยตอนแรกมันหายใจได้ไม่เต็มท้องเลยได้ไม่เต็มปอดแต่ในช่วงแบบหายใจได้เล็กน้อยเนี่ยครับจากที่เจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นหนักจะเป็นช่วงตรงเนี้ยมันจะยกมันจะเสียบจะอะไรเงี้ยที่ตัวเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรคือแบบเจ็บมากเจ็บมากอันนี้คือแบบยกได้อะไรได้หมดเลยเหมือนมันไม่เป็นไรเลยอ่ะกับขาลองยกขาดูครับขาแอนยกอันนี้จริงๆมันยกนี้ไม่ได้นะมันได้แค่อย่างนี้เดิมใช่ครับอันนี้มันพ่อมันหักตรงนี้ด้วยกับกระดูกตรงนี้ที่มันหักด้วยมันก็จะเจ็บหักแม่นะฮะตรงนี้เข้าใจหักแม่นะยืนยันครับเขาบอกหมอบอกมันจะมีคือยืนยันจากฟิล์มฮะกระดูกท่อนเล็กกับท่อนใหญ่ไอ้ท่อนเล็กอ่ะยืนยันครับมันหักแน่นะน่าฟิล์มนะไม่รู้เหมือนกันถ้าหมอยืนยันว่าหักเป็นข้อมูลหมอเนาะครับผมข้อมูลเราดีกว่ามาถึงนาทีนี้เจ็บปวดคือถ้านอนขนาดนี้ผมก็ยังไม่เจ็บปวดแต่ตรงนี้ก็ยังมีตึงๆอยู่หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าขายกสูงๆมากก็จะมีแป๊บๆตรงใต้เข่าลงไปช่วงด้านขวาครับถ้ายกสูงนะใช่ครับเข้าใจหมดแล้วครับเอาล่ะลองยกมือซ้ายขึ้นไปเลยครับเจ็บแล้วบอกครับไม่เชื่ออะไรง่ายๆพี่ก็จะบอกว่าลุงหงอกก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนง่ายๆเหมือนกันครับแล้วเราก็ไม่ได้รักษาด้วยเพราะมันออกอย่างเดียว
ไม้ขาดแน่นอนตรงนี้ปึ๊บขยับเลยครับขึ้นลงเลย